เด็กปั๊มอาชีพสุดฮอตของผู้หญิงชาวเกาหลีเหนือทำไมถึงเป็นเช่นนั้นถ้าให้ทุกคนลองทายดูว่าหนึ่งในอาชีพที่ผู้หญิงชาวเกาหลีเหนืออยากทำมากที่สุดคืออะไรคนจำนวนมากน่าจะคิดว่าคือทหารหมอทนายความดารานักร้องและอื่นๆแต่จริงๆแล้วผิดถนัดเพราะสิ่งที่สาวงามทั้งหลายใฝ่ฝันคืออาชีพเด็กปั๊มน้ำมันเรื่องราวนี้มาจากประสบการณ์ตรงของปาร์คยอนมีปาร์คยอนมี่หญิงสาวผู้ลี้ภัยมาจากเกาหลีเหนือเพื่ออิสรภาพนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนและเจ้าของผลงานหนังสือดังอย่าง Why Time Remain A North Korean Defector Search for Freedom in America 2023ที่ถ่ายทอดผ่านวิดีโอ Shocking Reason Why the Most Beautiful Women Work at Gas Station in North Korea บนแพลตฟอร์ม YouTube ของเธอปาร์คยอนมีปาร์คยอนมี่หญิงสาวผู้ลี้ภัยมาจากเกาหลีเหนือเพื่ออิสรภาพนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนและเจ้าของผลงานหนังสือดังอย่าง Why Time Remain A North Korean Defector Search for Freedom in America 2023เกาหลีเหนือและอาชีพในฝันของสาวสาวยอนมีเล่าว่าหลายคนที่ได้ฟังเรื่องราวนี้อาจจะตกใจมากแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนึ่งในอาชีพที่จะทำให้ทุกคนเจอสาวงามประจำดินแดนนี้ก็คือเด็กปั๊มน้ำมันเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะในประเทศเกาหลีเหนือไม่ได้นิยมขับรถยนต์ถนน 97% จากทั้งหมดไม่ได้ลาดยางแถมรอบนอกของกรุงเปียงยางก็ไม่มีไฟจราจรนอกจากนี้กระบวนการสอบและยื่นขอใบขับขี่เรียกได้ว่าสุดแสนหฤโหดเพราะต้องลงเรียนขับรถตลอดทั้งปีเมื่อเรียนจบแล้วว่าจะต้องทราบชิ้นส่วนทั้งหมดของรถทั้งยังต้องรู้จักการแยกชิ้นส่วนและประกอบยานพาหนะให้ได้ทำให้คนทั่วไปแทบไม่มีวันได้เป็นเจ้าของใบอนุญาตสัญจรบนท้องถนนดังนั้นใครที่ขับรถยนต์จึงเรียกได้ว่าเป็นแรไอเทมของสาวสาวมากกว่าหมอเสียอีกเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ผู้หญิงมากหน้าหลายตาโดยเฉพาะสาวงามต่างกรูเข้ามาส่งใบสมัครเพื่อให้ตนเองได้ทำหน้าที่เติมน้ำมันและเช็ดทำความสะอาดรถยนต์เพราะนอกจากจะมีโอกาสพบปะชายฐานะดีมีหน้าตาทางสังคมอาชีพนี้ยังให้ค่าตอบแทนค่อนข้างสูงและจุนเจือครอบครัวได้ทั้งเดือนนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้หญิงในเกาหลีเหนือจึงมีความฝันที่จะเป็นเด็กปั๊มน้ำมันนั่นเองยอนมีทิ้งท้ายไว้ว่าเมื่อได้เห็นภาพเหล่านี้ก็รู้สึกเศร้าเสียใจอย่างมากมีผู้หญิงหลายคนที่ไม่ได้มีดีเพียงหน้าตาแต่ความสามารถด้านอื่นๆก็มีเต็มเปี่ยมแต่เพราะปัญหาโครงสร้างทางสังคมจึงทำให้หลายคนต้องผันตัวมาเป็นเด็กปั๊มน้ำมัน